สวัสดีค่ะนี่คือฟักทองนะคะเป็นฟักทองลูกเล็กๆนะคะนำไปลวกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปลวกค่ะกินกับน้ำพริกนะคะกินกับปนปลาเมนูได้หลากหลายเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะนำไปนึ่งนะคะนึ่งกับปลานะคะนึ่งกับเห็ดค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะยังมีสารอาหารนะคะกินแล้วนะคะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะกินผักนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนอกจากจะลวกนะคะแล้วก็นึ่งนะคะสามารถนำไปต้มนะคะให้สุกค่ะคล้ายๆกับต้มมะเขือเปราะนะคะนำไปซุปค่ะอร่อยนะคะลูกกำลังพอดีเลยนะคะกำลังน่าทานเลยค่ะจะลวกทั้งลูกนะคะหรือว่าผ่าครึ่งนะคะต้มจนสุกนะคะก่อนที่เราจะลวกหรือว่านำไปปรุงอาหารนะคะเราก็ล้างฟักทองให้สะอาดนะคะเพราะว่าลำต้นของฟักทองนะคะจะเลื้อยไปตามพื้นดินค่ะฟักทองก็จะมีเศษฝุ่นนะคะหรือว่าดินค่ะเกาะอยู่ที่ลูกของฟักทองนะคะล้างให้สะอาดนะคะด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือว่าการล้างด้วยวิธีต่างๆนะคะล้าง 2-3 ครั้งค่ะฟักทองนะคะกินได้นะคะส่วนยอดนะคะส่วนของผลค่ะกินได้ทั้งผลดิบนะคะผลอ่อนนะคะผลแก่ก็นำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนำไปนึ่งนะคะทำขนมนะคะปรุงอาหารได้หลากหลายเลยนะคะจะผัดนะคะฟักทองนะคะเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะสามารถปลูกได้ทุกฤดูค่ะปลูกกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะมีแคลเซียมนะคะมีวิตามินค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ